ชีวิตคนเราก็เปรียบเหมือนกับการเดินทางพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตวันนี้จะได้ฟังเรื่องชีวิตของพวกเราซึ่งก็เปรียบเหมือนกับการเดินทางเวลาเดินทางไปไหนมาไหนถ้ามีข้อมูลรู้ล่วงหน้าก่อนว่าสถานที่ที่เราจะไปนั้นอยู่ในสภาพเป็นอย่างไรถนนหนทางที่จะไปนั้นเป็นอย่างไรเมื่อรู้สภาพต่างๆว่าเป็นอย่างไรนั้นก็จะสามารถเตรียมการเตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของไว้รับกับสถานการณ์นั้นๆถ้ารู้ว่าถนนหนทางที่จะไปเป็นแบบขึ้นเขาลงห้วยเป็นถนนที่ขรุขระไม่ราบเรียบไม่ได้ลาดยางก็ต้องคิดถึงรถยนต์ที่จะเอาไปว่าควรจะเอารถยนต์ชนิดไหนไปดีสถานที่ที่จะไปอุดมสมบูรณ์หรือแห้งแล้งอดอยากขาดแคลนถ้ารู้ล่วงหน้าจะได้เตรียมเสบียงเตรียมอะไรไปให้พร้อมสภาพอากาศเป็นอย่างไรรู้ไว้ก็ดีว่าร้อนหรือหนาวฝนตกน้ำท่วมหรือแห้งแล้งถ้ามีข้อมูลแล้วจะได้เตรียมตัวเตรียมสิ่งของต่างๆไว้รับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆจะได้ไม่เดือดร้อนไม่ลำบากลำบนเพราะมีทุกสิ่งทุกอย่างไว้รับกับสถานการณ์นั่นเองชีวิตของพวกเราก็เช่นเดียวกันเป็นการเดินทางเหมือนกันเราต้องเดินทางต่อไปข้างหน้าถ้ารู้ล่วงหน้าก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าได้เตรียมตัวรับไว้ก่อนเวลาเกิดขึ้นก็จะไม่เดือดร้อนจะรับได้ฟันฝ่าไปได้อย่างไม่สะทกสะท้านอย่างไม่เดือดร้อนใจแต่อย่างใดคู่มือของชีวิตที่ดีที่สุดก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแผนที่เป็นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าถ้าได้ศึกษาดีแล้วจดจำดีแล้วไม่หลงไม่ลืมเราก็จะพร้อมรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีข้อมูลเตือนไว้ล่วงหน้าก็จะไปแบบคนตาบอดไปไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในข้างหน้าก็เลยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องว้าวุ่นขุ่นมัวระส่ำระส่ายเกิดความทุกข์อย่างมากตามมาชีวิตของเราจะดำเนินไปได้ด้วยดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้หรือไม่มีข้อมูลพร้อมเพียงพอที่จะบอกให้รู้ว่าควรทำตัวอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรให้รับกับสภาพต่างๆเช่นถ้ารู้ว่าฝนจะตกก็เตรียมร่มไว้เตรียมเสื้อกันฝนไว้เตรียมที่กักเก็บน้ำไว้เพื่อจะได้มีน้ำใช้ถ้ารู้ว่าไปข้างหน้าจะแห้งแล้งก็เตรียมเอาน้ำเอาท่าติดตัวไปด้วยจะได้ไม่เดือดร้อนชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันข้างหน้าจะมีเหตุการณ์ต่างๆรอเราอยู่ที่จะต้องพบจะต้องเผชิญถ้ารู้แล้วและเตรียมตัวไว้ก่อนก็เท่ากับมีอาวุธไว้ต่อสู้กับศัตรูศัตรูก็จะไม่สามารถทำลายเราได้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าพวกเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงความแก่ไปไม่ได้
ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงความตายไปไม่ได้ย่อมมีการพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีการประสบพบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเป็นเรื่องที่รอเราอยู่ข้างหน้าเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นถ้าได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆก็จะไม่ทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจเช่นรู้ว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องอยู่ตามลำพังอยู่คนเดียวเราก็ฝึกหัดอยู่คนเดียวไปก่อนอย่าไปหวังพึ่งอะไรจากใครให้มากจนเกินไปหัดพึ่งตัวเองที่เรียกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอย่าไปหวังพึ่งใครแต่ถ้ามีใครยินดีที่จะให้ความอุปการะให้การช่วยเหลือก็ไม่ขัดข้องแต่ต้องพร้อมเสมอที่จะยืนหยัดบนลำแข้งลำขาของเราให้ได้ถ้าได้เตรียมตัวไว้แล้วไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่เดือดร้อนเพราะมีที่พึ่งอยู่ในตัวแต่ถ้าหวังพึ่งคนอื่นหวังพึ่งสิ่งอื่นมาให้ความสุขกับเราเมื่อบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นนั้นเกิดมีการสูญเสียหรือสูญหายไปเกิดมีการแยกจากเราไปเราก็จะลำบากลำบนเพราะเราไม่เคยอยู่ด้วยลำแข้งลำขาด้วยกำลังของเรานั่นเองเราเคยแต่พึ่งพาอาศัยผู้อื่นมาอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ที่เราได้พึ่งพาอาศัยเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องจากเราไปเราก็จะไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าเป็นคนอ่อนแอมากๆก็อาจจะไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปถึงกับต้องทำลายชีวิตของตนเลยก็มีอยู่เป็นจำนวนมากเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรนั่นเองทำมาหากินก็ไม่เป็นอยู่คนเดียวก็รู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมชีวิตแทบจะไม่มีความหมายเลยอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์รุมเร้าอยู่ตลอดเวลาเลยเกิดความเห็นผิดขึ้นมาคิดว่าการทำลายชีวิตของตนเองจะเป็นวิธีพาให้ตนพ้นจากความทุกข์ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นให้รู้ว่าเขามาแล้วไปเขาเกิดแล้วดับคือให้รู้เฉยๆเขาเป็นอย่างไรก็รู้เขาอย่างนั้นไปเขาด่าเราก็รู้ว่าเขาด่าเราเขาชมเราก็ให้รู้ว่าเขาชมเราแต่เราอย่าไปมีปฏิกิริยากับคำชมคำด่าของเขาให้รู้เฉยๆร่างกายเราเวลาเราตายไปร่างกายก็ยกให้สัปเหร่อไปคนที่เรารักเขายังไม่เอาเลยใช่ไหมรักกันแทบจะกลืนกินพอไม่หายใจก็บายบายแล้วจะไปอะไรกับมันมากมายความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่มีความขยันหมั่นเพียรมีแต่ความเกียจคร้านจะไม่มีทางพบกับความสำเร็จในสิ่งนั้นๆเลยตั้งแต่เราอ่านหนังสือธรรมะมานี่เราจับประเด็นได้เลยว่าอ๋อตัวปัญหาก็คือความอยากต่อสู้กับไอ้ตัวนี้ให้ได้ตัวเดียวธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อสกัดความอยากเท่านั้นทานก็สกัดความอยากศีลก็สกัดความอยากภาวนา
ก็สกัดความอยากพอไม่มีความอยากแล้วสบายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะทำให้เราพ้นจากทุกภัยทั้งหลายได้ส่วนทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองทั้งหลายนั้นมันช่วยอะไรเราไม่ได้ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามขนขวายศึกษาและประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมแล้วจึงนำไปเผยแผ่เพื่อความสุขความเจริญแก่สังคมโลกต่อไป